ดีจ้ะมากินข่าวกับตองบักฮุงบ่มีข่าวดอกตั้งแต่บ้านหนูต้มมาแดดกำลังมาหนูก็เลยแบบว่าอยากกินอีหยังแบบว่าอยากกินส้มตำเนาะกินน่ะกินอีหยังก็คืออื่นกินตำแค่หลอดจานบ่มีบักฮุงนิวซีแลนด์บ่มีบักฮุงมาเด้อมาเด้อพี่อ้อยไม่ได้ไม่ใช่จุ่มยี่วาลินซื้อเหรียญแล้วจำบ่ได้ซื้อว่าซื้ออย่างดอกมาเด้อคุณป้าอุไรผู้ใดอีกมาเด้อพี่สุแซ่บแซ่บแซ่บอยู่ใส่อ่ะใส่เส้นมาม่านี่ไหมเส้นมาม่าเกาหลีแซ่บมันคือในวาเรียงตลกส่อมแผ่นดินไว้เกิดแผ่นดินไว้อยู่ญี่ปุ่นอีหลีป่ะเนี่ยส่อมบังคือจ้ะการบ่มีไฟฟ้าสิเป็นยังไงอยู่ยากถ้าบ่มีไฟฟ้ามันหนาวอยู่ยากใส่กุ้งกุ้งต้นหอมว่ามีใบโหระพาเนาะบ้านฮ้อนตรงนี้ไปว่าใบโหระพาค่อยแสบยี่นี้ว่ามีใบโหระพาเกินบ้านอ่ะเดวิดไปทำงานมาหันสร้างไฟเพิ่นแล้วแล้วให้ไปส่งบอว่าซั่นมาไม่เอาว่าซั่นมาเกรงใจเนื้อเกรงใจเฮาบ่ค่อยอยากใส่หยังเฮาปานใดเดวิดบ่ค่อยมักใส่แล้วปานใดแล้วบ่ค่อยมักใส่คนหิวขอกเดือดแล้วนะฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกเจ้าเป็นยังไงได้สิได้เมียบ้านเหรอเด้ได้สิได้เมียบ้านเหรอจ้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นโอซาก้าแผ่นดินกับมาไหวก่อนจังไงล่ะไม่อยากจะกินแบบแดดออกอีกแล้วจังเลยตกอีกแดดอีกตกอีกโอ้ทำไมกินยากเนาะเป็นได้ทั้งเมืองไทยฝนตกดีบ่ฝนตกดีบ่จ้ะนิวซีแลนด์เนี่ย
ขันไปตกอยู่เมืองไทยก็สีดีเนาะได้น้ำบ๊ะให้ทำงานรับรองไม่ต้องปูปูหน้าปูหน้าค้าไข่กินไปมีอะไรก็กินไปอยากผลิตบักฮุ่งแห้งมาขายต่างประเทศเนาะเฮ็ดได้บ่ผลิตบักฮุ่งแข็งฟันดีๆตาแข็งดิ้งโอ้โหไปทั่วไห้มาขายนักแสดงก็แสดงขายดีคิดไปเนาะมาค่ะหนูย้ำกินเป็นเนี่ยกินเจ้าสิบอกอย่างนี้จังๆไอ้หนูบอกอย่างบอกมาบอกมาให้ดูดีอยากให้พูดอะไรอยากรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจะไปซื้อของอีกวันนี้ต้นหอมขึ้นขึ้นต้นใหญ่มันแบบว่ามันเผ็ดแห้งแบบเฮ็ดกินเนื้อปลาเจาะบักฮุ่งเต็มต้นอยู่บ้านมันบอกอร่อยใช่หนูเป็นคนว่าสรรหาแนวกินเนาะสรรหาแนวกินมันอ้วนกินเท่าที่พอมีกินเนาะเฮ็ดกับข้าวบ่เก่งหนูบอกเลยว่ากับข้าวบ่เก่งเฮ็ดพอแบบว่าทูๆไทยๆไปได้ลูกกินยากเด็กน้อยกินยากบ่คือผู้ใหญ่คิดหาแล้วเฮ็ดอย่างบากแรงไอ้ตอบคอมเมนต์พวกเจ้าอยู่หนูก็ยากเนาะที่ได้รีดผ่างานบ้านโอ้หลายขนาดได้จ้ะอีลิทำความสะอาดจนว่าวินบันนี่แหละหน้าที่หนูหน้าที่หลักอย่างเป็นทางการคือทำความสะอาดบ้านพักผ้าดูแลลูกดูแลสามีเป็นเมียฝรั่งดูแลสามีสุดฤทธิ์ได้จ้ะหัวจรดเท้าอีลิดูแลบ้านแขกไปไทยมาเยี่ยมเยือนบ้านเราต้องสะอาดที่สุดบ้านคือหน้าต่างของหัวใจปุ่นได้เลยบ้านมันจะบอกอารมณ์มันจะบอกคนๆนั้นว่า
คนคนนั้นเป็นคนแบบใดจริงๆอีหลีบ้านนั่นแหละจ้ะการตกแต่งบ้านหลายสไตล์ของคนอยู่คนคนนั้นบ้านนั้นสิบ่งบอกคนในลักษณะแบบใดแบบใดอืมเสียหนึ่งห้องน้ำต้องสะอาดที่สุดห้องน้ำเพราะว่าไปปลดทุกข์เนาะเราไปปลดทุกข์ต้องสะอาดต้องมีกลิ่นหอมตลอดเวลาเมียฝรั่งต้องแข็งแรงบึกบึนเฮ็ดได้ทุกอย่างงานบ้านต้องเก่งฝรั่งอีหลีเขาก็ไม่เห็นในผัวเขาหรอกเสียผ่าไปเสียผ่ามันอีหลีห้างคนมึงใส่เนาะกูไม่ได้ใส่เช่นน้องสาวเดวิดเราไม่เห็นหนูรีดผ้าให้เดวิดป๊าดก็รีดลายเช็ดผ้าคือบ่ให้เดวิดเฮ็ดเอาว่าซั่นว่าก็อย่าให้คักแท้ซั่นว่าฉะนั้นบ่เคยเฮ็ดให้ผัวยักเทื่อกับข้าวไว้ผัวเฮ็ดสู่กินสี่นิ้วเอาฝรั่งจมมาสั่งจมดูแค่ยังไงรู้จักนี่แหละการมัดใจสามีหนูนี่ดูแลทุกอย่างดูแลเดวิดตั้งแต่หัวจดเท้าตรงแต่หัวจดลงไปข้างล่างเสื้อผ้าหนาแพ้เก่งไหนย้ำมือย้ำมือเล้งเตรียมไว้ให้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บย้ำที่ไปใส่แล้วก็เคยแพ็คเสื้อผ้าเองนี่แต่หนูจัดการเรียบร้อยไปช้อปปิ้งเองก็บ่เป็นนี่แต่หนูเปลี่ยนสไตล์ให้หมดทุกอย่างคือสามีหนูเห็นหนูเป็นนางสีอีลีหนูบ่ได้ว่าเล่นเรื่องยังกระซังภายในบ้านสามีหนูสิบ่ตัดสินใจเองคันหนูบอกว่าคันแบบว่าจังได๋ล่ะผัวเมียกันบ่คือกันเนาะบางคนก็แบบว่าผัวจะเป็นคนจัดการเองทุกอย่างผัวฝรั่งผู้ใดจัดการบ่ได้ยุ่งกันกับเมียแต่ว่าบ้านนี้บ่แม่นเดวิดบ่แม่นแม่ตั้งแต่งานรับงานเจ้าของเองต้องมาถามเมียว่าราคานี่โอเคบ่เจ้าคิดว่าจิลิหนูเป็นคนตกลงเองตลอดไฟฟงไฟฟ้าสัวสิหาสร้างมาเฮ็ดห้องครัวคือกันจ้าหนูเป็นคนเลือกเบิดซุอย่างเห็นด้วยกันนะบ่เห็นด้วยกันบ่ได้เพราะว่าเฮาใช้ชีวิตอยู่นํากันเฮาต้องบางอย่างเราก็บ่ถือความคิดของเราเราสิรู้ว่าหนูมีไอเดียดีกว่าเราเหมือนยังเขาจ้างงานนั่นสิฉันว่าแพงปวดแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยบ่แพงสำหรับเรานี่แต่หนูจัดการจ้าอีหลีเห็นหน้าจังสิล่ะแล้วล่ะจังสิล่ะชี้นิ้วเอียงกว่าชี้ไม้เป็นไม้ติมือกันฝรั่งมือกันกรรมสิทธิ์แต่ละบ้านบ่คือกันบางคนผัวสิเป็นใหญ่บางคนเมียก็สิเป็นใหญ่อีหลี